ั่งอยู่ต่อเปล่านะภาวนาอาการกำหนดจิตของเราทุกคนงดเพื่อเหตุใดรู้จักเรามาทำบุญรู้จักบุญจิตของเราเป็นบุญหรือยังอาการบุญมาอยู่ที่ไหนเราจะได้บุญจะได้ความสุขจะได้ความเจริญความสุขมาอยู่ตรงไหนเล่าพากันเข้าที่ทุกคนนี่ละพากันมาเนี่ยแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากมากันมาแสวงหาคุณงามความดีแสวงหาบุญหาคุณสอนแสวงสุขความเจริญนี่ล่ะให้พากันให้พึงรู้พึงเข้าใจว่าอะไรมันสุขอะไรมันเจริญอะไรมันดีนี่พากันรู้จักนี่พากันมานี่อยากดีทุกท่านทุกคนต้องการคุณงามความดีเราทำยังไงมันจะดีให้พากันรู้จักหาแล้วรู้จักของดีแล้วมันจะหาวันยังค่ำก็ไม่ได้ของดีหาเมื่อปีก็ไม่ได้ของดีเพราะเราไม่รู้จักของดีผู้รู้จักของดีแล้วมันก็ไม่หายากนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ให้พากันดูเอาเข้าที่นี่เราอาศัยพุทธศาสนาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วในเบื้องต้นเราก็พากันเดินมาเวียนเทียนแล้วก็ถวายบูชาพระรัตนตรัยทั้งสามตรัยก็แปลว่าสามสามคืออะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราคือเป็นแก้วรัตนะแก้วคือพระพุทธเจ้าแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่แก้วพระธรรมไม่ใช่แก้วพระสงฆ์ไม่ใช่แก้วผมว่ามันเป็นเปรียบเหมือนกับแก้วแก้วมันใสมันสะอาดมันแก้วกระจกหรืออะไรมันใสนี่ดวงใจของท่านใสเหมือนกับแก้วท่านมองเห็นหมดสุขทุกข์ทั้งหลายนรกสวรรค์ท่านมองเห็นหมดดีชั่วหลายท่านจะได้วางศาสนาในไว้ให้แก่พวกเราเราพุทธบริษัทเนี่ยทางเกิดอัตตปันปสิทธิ์ผู้เกิดชุดท้ายภายหลังนี้มาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะในธรรมะคำสั่งสอนของท่านได้ชี้แจงแสดงไว้แล้วท่านชี้แจงแสดงไว้ท่านก็ไม่ได้ชี้แจงแสดงไปให้อื่นไกลในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิปสิโกจึงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมนั่นเขาจะมาดูตรงไหนเราธรรมคือมาดูรูปธรรมนามธรรมนี่แหละรูปธรรมคือสภาพร่างกายของเราอันนี้เรียกว่ารูปธรรมเนี่ยพากันมาดู
ดูเพื่อให้ใดเราอยากรู้ว่าเรามาเถือนนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะถือรูปธรรมเนี่ยอันนี้เราก็มาพิจารณาเรามาอาศัยนิโยคือเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาท่านให้มาดูมาดูเพื่อเห็นใดเพื่อไม่หลงท่านให้รู้รู้รูปธรรมนี่แล้วอันจังเราทั้งหลายเจริญละซึ่งทิฏฐิมานะทั้งหลายละราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปทานกบฆ่าถ้าเราไม่ได้มาดูแล้วเราถือเป็นตัวเป็นตนมันเป็นตรงไหนเราให้มาดูท่านก็เทศนาเนี่ยพระเจ้าวัคคีปิสุทังห้าอัตยกขึ้นธรรมจักรปวัตนสูตรขึ้นมาธรรมจักรปวัตนสูตรท่านก็ได้บอกว่ามีทางโขปนาเปโตเวทุกขังอันนี้ชัดจังท่านบอกตรงนี้ภิกขเวดูก่อนท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัจจังของจริงคืออะไรเล่านี่ละของจริงสัจธรรมทั้ง4ประการนี้นี่จะว่าไปคืนกับเราไม่ถูกคนเราทั้งหลายมากอาตมาองค์เดียวเทศอันนั้นถูกทุกคนทำยังไงนั่นจะถูกเล่านี่เราต้องฟังเอาทางนี้ทางหัวเป็นบุคคลที่จำของจริงนี่ท่านมารู้จักของจริงจริงเคลื่อนได้แล้วสัจจะเป็นของจริงเนี่ยพากันดูชาติทุกขานี่คือความเกิดนี่เป็นทุกข์เราทั้งหลายมีทุกข์เพราะอื่นทุกข์เพราะความเกิดนี่แหละให้พากันพิจารณาดูนี่เราทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายพิจารณาให้ทุกข์รู้เวลานี้เราก็เกิดมาแล้วทำไมยังทุกข์นั่นพิจารณาที่ทุกข์ก็ความเกิดชราทุกขาเนี่ยความทุกข์ที่สองลองเข้ามาเมื่อเกิดมาแล้วความเฒ่าแก่ชราคำค่าความชนุดชุดชวมในตัวของเรานี่มันเป็นทุกข์ท่านบอกไปนะว่าไม่อื่นเป็นทุกข์นี่ใจของเราเป็นทุกข์อันนั้นมาพิจารณานี้พิจารณาธรรมนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ล่ะอันนี้มีประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามไม่ว่ามียศก็ตามไม่มียศก็ตามสูงต่ำดำขาวก็ตามทุกจนก็ตามนี่มีประจำอยู่แล้วจะของจริงใครห้ามไม่ได้ใครจะห้ามได้สิ่งเหล่านี้นอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านห้ามต่อไปและเราทั้งหลายยังห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้พึงรู้พึงเห็นนี่ทุกข์ที่สามเข้ามาพยาธิเป็นทุกขาความเจ็บไข้จะไปยากเป็นโรคเป็นภัยเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวแน่เจ็บตนเจ็บตัวอันนี่มีจะพากันบ่นเจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บเยี่ยวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาปวดศีรษะนี่พากันบ่นทุกคนไม่มีใครล่ะไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้นี่มันมีอยู่อย่างนี้แล้วให้พากันพิจารณามันรู้มันเห็น
เราจะทำวิธีไหนพระพุทธเจ้าจะได้เทศนาให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้อันนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเราเข้ามานักแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ถึงมรณะปิทุกขังถึงความตายถึงความตายทุกจนตายความตายนี่ล่ะไม่ได้ว่าสั้นสูงสั้นต่ำดำขาวประการใดทุกจนก็ตามต้องเป็นอย่างนี้มัดรูปเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่อันนี้ตามครับภาษาบาลีท่านไม่ได้ว่าตายท่านว่าจุติจุติคือความเคลื่อนไปนี่เมื่อเราจะลุดไปเคลื่อนไปอย่างนี้เหตุใดยังเคลื่อนไปแล้วเราอยู่ไม่ได้พอเหตุฉันใดอยู่ไม่ได้ธาตุทั้งสี่เนี่ยมันไม่เป็นสมังคีกันมันร้อนนักเย็นนักมันนักนักเหลือเกินเรียนจะขันนี้เป็นของหนักนักจนหนักนักเข้าพบพอแล้วคืนตาก็ไม่ได้ยกแขนยกขาก็ไม่ได้ลุกยิ่งไม่ได้แล้วนักแล้วเกิดทิ้งเมื่อทิ้งอันนี้แล้วอันนี้เราจะไปอยู่จนไหนเล่าเราจะเอาอะไรไปด้วยนี่ละพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้พากันบำเพ็ญคุณงามความดีให้รู้จักที่พึ่งของเราที่อาศัยของเรานี่ละเป็นข้อปฏิบัติท่านจึงได้วางทานวางศีลวางภาวนาในวัยนี่ให้พากันรู้จักนี่ละจะเป็นเสบียงเดินทางของเราอาผู้ใดทำไว้ได้สร้างไว้คุณงามความดีความดีนี่แหละนำปกปักรักษาเราประโยชน์สุขติเหตุนี้พากันให้เข้าใจต่อไปสิ่งใดเราไม่ทำไว้ยังเรียกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นชรณะที่พึ่งของเราสิ่งใดเราไม่รู้ไว้เราก็ไม่ทำไว้สิ่งใดเราไม่ทำไว้เราก็พึ่งไม่ได้สิ่งใดเรารู้แล้วก็ทำไว้ปฏิบัติไว้แล้วก็พึ่งได้นี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นในพากันในพึงรู้พึงเข้าใจท่านจะได้วางศาสนานี่ไว้เป็นเครื่องธนุบำรุงตัวของเราคือท่านจะได้วางทานวางศีลวางภาวนานี่ไว้นี่เป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะได้พากันมาทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเป็นเครื่องบริจาคสละมัตติยะความตนีเหนียวแน่นในจิตใจของเราสละความโลภสละความโกรธสละความหลงออกเรื่องเป็นอย่างนี้ผลอานิสงส์นี่ล่ะจะกำจัดโลกกำจัดความทุกข์ความจนเพราะเราได้ทำไว้เราได้สร้างไว้หน่อยมากนี่เป็นของตอนนี่ให้พากันโกรธน้ำเมื่อเราได้พากันทำบุญทำกุศลแล้วให้โกรธน้ำใจของเรานี่เราทำมานี่ใจของเรามีความสุขใจเรามีความสบายไหมให้ดูเต้เราได้ทำมาแล้วเนี่ยถ้าใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายนี่แหละใจของเราพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายให้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าวาสนาในพากันในพึงรู้พึงเข้าใจที่ไม่ใช่อื่นสุขไม่ใช่วัตถุเขาของเงินทองสุกไม่ใช่ฟ้าอากาศมันสุกใจคนเราเป็นสุขทุกข์เพราะเหตุใด
พอใจเราสงบเราได้ทำคุณงามความดีไว้นี่ล่ะพวกท่านทั้งหลายมานี่ก็มาทำคุณงามความดีดีหรือยังต้องพากันดูให้มันรู้เข้าใจต่อไปนี่ล่ะเราได้ทำไว้สิ่งใดแล้วไม่ทำไว้แล้วก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้ได้แต่เราได้ทำไว้เท่านี้เหตุนั้นในพากันในพึ่งรู้พึ่งเข้าใจเป็นข้อปฏิบัติเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่ล่ะการที่เรารักษาศีลถ้าไม่รักษาอื่นไปมันวางศาสนาไว้รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยกายของเราเรียบร้อยวาจาของเราเรียบร้อยใจของเราเรียบร้อยอย่าไปทำโทษน้อยใหญ่ทั้งกายทั้งวาจาดวงใจเราแล้วเกิดไปในภพไหนชาติไหนก็ตามอะไรพ้นจากทุกข์เราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยกายของเราก็ได้เป็นคนเรียบร้อยวาจาของเราก็เป็นคนเรียบร้อยไม่มีโทษน้อยใหญ่นี่เหตุนั้นท่านจึงให้รักษาศีลโทษน้อยใหญ่เกินใดเราท่านทั้งหลายก็รู้ทราบอยู่แล้วว่าทานาหรืออทินนากาเมมุสาสุราอันนี้มันเป็นโทษอันนี้บ้านเมืองยุ่งยากทุกวันแต่เพราะโทษ5อย่างนี้ให้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจเมื่อเราทั้งหลายไม่ได้ทำโทษ5อย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขเราก็ไปในภพไหนชาติไหนเราก็มีความสุขในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราไม่ได้ทำโทษ5อย่างแล้วเราก็เป็นผู้มีโภคาสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์เป็นคนไม่จนเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเหตุนี้ให้พากันฟังอย่าซักแต่ฟังให้ทำจิตไปพร้อมเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาปัญจวัคคีย์สีสุทั้ง5เมื่อได้ท่านได้สดับโอวาทธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยกปัญนี้ขึ้นมาซี่แจงแสดงให้ฟังท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนี้ท่านเราก็ปัญจแปลว่า5อ่าคืออะไรแล้วขา2แขน2ศีรษะ1นะนี่ปัญจแปลว่า5นี้เมื่อท่านได้ฟังแล้วสิ่งใดไม่ดีท่านก็เลิกท่านก็ละท่านยกอนัตตาลัคนาสูตรขึ้นมาชี้แจงแสดงให้ฟังชี้แจงแล้วอนัตตาลัคนาสูตรท่านคือท่านยกรูปยกเวทนายกสัญญายกสังขารยกวิญญาณนี่ขึ้นมาชี้แจงแสดงให้ฟังชี้แจงแสดงว่าไงแล้วรูปังอนิจจังนะเมื่อท่านได้ฟังแล้วถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะว่าโตตนยังไงเล่าแน่ตะวันโนเหตุกรรมปันเตไม่ใช่ประจกข้าแน่ท่านก็ละลูกแน่ละถึงลูกนี่ถามถึงเวทนาเวทนานิจจาถามว่าเวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านบอกไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะว่าตัวตนยังไงเล่าท่านบอกไม่ใช่เนี่ยท่านก็ละเวทนารู้จักไม่เวทนาคือความเย็นความร้อนความเป็นสุขความเป็นทุกข์นี่เรียกสุขาเวทนาทุกขาเวทนาเมื่อเรานั่งอยู่นี้ก็เรียกเวทนาน่าก็เจ็บตรงนั้นน่าก็ปวดตรงนี้น่าก็ให้ร้อนน่าก็ให้เย็นวีวับวับแบกแบกอยู่ที่นี่นี่แหละตัวเวทนาเห็นไหมล่ะมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้นี่ตัวเวทนาละอันนี้ให้พิจารณานี้
เป็นทุกข์มันใช่อื่นใครนี่ท่านถามเวทนาแล้วสามสัญญาสัญญานั่งอนิจจังสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านตอบว่าไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์ที่ว่าต่อตนยังไงเล่าตอบโนเหตังปันเตไม่ใช่ประโจภาพท่านก็ละเวทนานั่นแหละสัญญาอันนี้ถามถึงสังขารสังขารานิจจาสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านตอบไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วฉะนั้นจะว่าตัวตนยังไงเล่าท่านบอกไม่ใช่แน่ท่านก็ละจิตของท่านนี่ถามถึงวิญญาณวิญญาณนั่งอนิจจังวิญญาณนั่งเที่ยงนั่งไม่เที่ยงท่านก็ตอบไม่เที่ยงเออสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านก็ตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกข์แสดงว่าตัวตนยังไงเล่าท่านก็เลยละท่านก็ปล่อยวางหมดจิตของท่านก็สงบเป็นศีลเป็นสมาธิละอารมณ์สัญญาละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาประสานภพชาติทั้งก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลจิตของท่านจิตของท่านก็สงบนี่ท่านเทศน์นี้เหตุนั้นในพากันในพุทธูปุพพใจในสิ่งเหล่านี้มีประจำตัวของเราอันนี้พากันตรวจดูน้ำใจของเราเวลานี้เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดกามมาภพหรือรูปภพอรูปภพที่อยู่ของเราให้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจนี่พากันมาทำบุญทำกุศลยึดเราเป็นบุญหรือยังให้ดูยึดเป็นบุญมันเป็นยังไงจิตเป็นบุญคือจิตเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสบายหายทุกข์หายยากหายความลำบากลำคาญเป็นอย่างเนี้ยให้เข้าใจไว้นี่แหละบุญคนทั้งหลายทำบุญเราไม่เห็นตัวมันจักเป็นโตยังไงโตบุญอยากรู้จักโตมันโตบุญก็คือโตคนเราทั้งหลายนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละศีรษะมันดำดำขอมจิ๋วจิ๋วทุกคนนั่งอยู่นี่แหละโตบุญเราทำคุณงามความดีแล้วเราก็มีความสุขเราก็มีความสบายจิตใจของเราก็เบิกบานอย่างเรานะว่าพุทโธเป็นอย่างนี้จิตเราไม่ทุกข์ไม่ยากไม่มีความลำบากลำคาญเมื่อจิตเราดีแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็ดีไปหมดการงานเราก็ดีทำมาหาอะไรก็ดีค้าขายก็ดีเล่าเรียนก็ดีครอบครัวก็ดีชาวบ้านล้านตระประเทศชาติก็ดีนี่ละประเทศของเราบ้านเมืองของเราเราจะได้รู้จักความดีทางคนต่างทำใจของเราให้สงบสงบขาดศึกศัตรูมันก็ไม่มีใครเวรมันก็ไม่มีเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีพุทโธมีธรรมโมมีสังโฆอยู่แล้วพุทโธคือเรารู้แล้วธรรมโมแล้วก็ทำคุณงามความดีอยู่แล้วสังโฆเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนี่แหละความชั่วทั้งหลายก็สลายไปเองเปลี่ยนเมื่อกับมืดนี่ละเราจุดขึ้นแล้วมืดมันก็หายไปเองนั่นก็มีแต่ความสว่างสวยนั่นก็มีแต่ความผ่องใสนี่ละเราอยากได้ไหมอย่างนี้ให้พากันดูที่ข้าศึกศัตรูมาจากไหนใครเวรมาจากไหนเนี่ย
ไม่มาจากอื่นจากไกลมันมาจากราคะโลภะโทสะโมหะนี่เนโรภะคินาความโลภมันเป็นไฟโทสะคินาความโกรธเป็นไฟโมหะคินาความหลงเป็นไฟไฟนี้ล่ะมาไหม้หัวใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนหมดไปทั้งประเทศชาติบ้านเมืองนี่เนี่ยนั้นเราจะได้พากันมาทำบุญทำกุศลเพื่อระงับดับอันนี้ไม่สระงับดับอื่นไกลสมมุติว่าเราให้ทานแล้วก็ระงับดับความโลภนี้เองมันโลภมาเท่าไรแล้วก็สละออกไปเท่านั้นเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เรามารักษาศีลนี่เพื่อระงับดับความโกรธของเราเมื่อเรามีความโกรธแล้วเราก็นึกถึงศีลของเรานึกถึงเหตุใดศีลของเรานึกว่าโอ้เราโกรธอย่างนี้เราก็เกิดมาเป็นคนขี้ลายขี้เลเป็นคนทุกข์คนจนเป็นคนใบ้คนบ้านะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ละได้ความโกรธของเราเมื่อโกรธโมโหโทโสขึ้นแล้วมันเกิดข้าฟันลันแทงกันเกิดป้อนฉนอมกันเกิดฆ่ากันไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็มารักษาศีลเพราะเรารักษาศีลรักษากายรักษาวาจาใจของเราเรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วศีลเหล่านั้นมันก็ไม่มีเกิดไม่ได้พบในฉากไหนเราก็เป็นคนเรียบร้อยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่ให้เข้าใจไว้พวกเราทั้งหลายท่านสอนไว้ศาสนาทั้งวังนี้อันนี้การเรามีความหลงโมหะคือความหลงท่านสอนในภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆภาวนาพุทโธพุทโธมันระลึกเราก็ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็ไม่มีโมโหเราก็ไม่หลงแล้วเราก็ไม่กระทำความชั่วโกรบาปโกรกรรมโกรทุกข์โกรยากเราก็นั่งไม่หลงแล้วนั่งก็มีพุทโธเป็นผู้รู้อยู่นอนก็รู้อยู่เดินก็รู้อยู่ยืนก็รู้อยู่ไปไหนก็รู้อยู่รู้อยู่เราอยู่ในนี้ก็รู้ใจเราเบิกบานพุทโธใจเราเยือกใจเราเย็นใจเราสุขใจเราสบายนี่ล่ะให้พากันให้รู้จักนี่ล่ะเราทั้งหลายถามใครใครว่าบ้านเมืองของเราวุ่นวายมันเดือดร้อนเดือดร้อนที่ไหนนั่งดูที่ร้อนที่ไหนก็แก้ตรงนั้นตีให้พากันแก้เรามานี่คนมากน้อยเท่าไรแล้วต่างคนต่างสงบมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีระเบียบเรียบร้อยดีนี่ละบุญกุศลเป็นอย่างนี้เหตุนั้นในพากันในพึงรู้เข้าใจต่อไปในพากันมันภาวนาแต่ภาวนาจะเอาไม่นั่งภาวนาไหมวันนี้เอาอีกไหมเราจะฟังเทศตัวนี้ก็พอแล้วเราจะฟังธรรมอีกไหมเราต่อเหนื่อยแล้วนะเอาหลวงพ่อเหนื่อยไปเขาฟังธรรมดีเอานั่งฉันเขาที่ฟังธรรมฟังธรรมนะหลวงพ่อเหนื่อยเทศก็เหนื่อยแล้วเนาะฟังธรรมก็ฟังสัพพมิตรแล้วเนาะเอาฟังเอานั่งเขาที่ฟังธรรมมาประมาณเอาสักสิบห้านาทีเอานั่งเขาที่เอาฟังธรรมนะอันนี้นี่เทศจะฟังแล้วมันสงบหรือไม่สงบเอานั่งเอาที่นั่งให้สบายสบายนี่ตรวจดูเรามานี่นั่งให้สบายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกองนั่งให้สบายสบายเอามานี่เราต้องการความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายเมื่อกายเราสบายแล้วเขาฟังธรรมนี่นะฟังรูปธรรมนามธรรมฟังคำฟังยังไงเล่ากายสบายแล้วก็นึกดวงใจของเรา
นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจปริยัติสงสาวกอยู่ในใจเมื่อระลึกในใจอย่างนี้แล้วแล้วในเบื้องต้นนึกคำบริกรรมภาวนาเสียก่อนไอ้นึกว่าคำผู้เคยภาวนานั้นไอ้นึกอย่างนี้ผู้เคยแล้วไอ้ลึกก็เลยดูใจของเราเลยผู้ยังไม่เคยไอ้นึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสัมโฆพุทโธธัมโมสัมโฆสามคนแล้วให้รวมมาจะพุทโธพุทโธคำเดียวรับตามรับปากซะลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกในใจให้ระลึกเพื่อใดแล้วในใจของเราพุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูไว้ตรงนั้นหูก็ลองไปฟังในตรงนั้นเราอยากได้ยินว่ามันความสุขมันเป็นยังไงตาเราก็อยากเห็นใจเราก็อยากรู้ความรู้ตนไงเราอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงเล่าใจเขาวัดดูใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปนี่มันเป็นบุญเป็นยังไงเล่ามันใจเราดีหรือชั่วให้รู้จักมันดีเป็นยังไงใจเราดีสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสบายนี่พุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจผ่องใสสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนปราศจากโรคปราศจากภัยนี่ดูเอาใจเราสงบแล้วนี่ผู้นี้ไม่ทำบาปทำกรรมกรรมมันจะมาที่ไหนเล่าใจเราสว่างสวยผ่องใสใจเราผ่องใสมันก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นเขามองเห็นเรามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นบุญมองเห็นบาปนะก็ดูที่บุญมันเป็นยังไงอธิบายมาแล้วใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายนี่นี่แหละบุญเมื่อเราดับขันไปแล้วก็ไปอยู่ที่สุขที่สบายนี่พากันในพื้นรูปพุทธกายต่อไปนี่บาปเป็นยังไงวัดเราฟังธรรมฟังดูที่บาปคือใจเราไม่ดีใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่นำทรัพย์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเนี่ยพากันไม่อยากได้ไม่ใช่เหรอเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีเล่าทำมาหากินเล่าเรียนอะไรก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตระประเทศชาติมันก็ไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ใช่อื่นไม่ดีไม่ใช่ฟ้าอากาศไม่ใจเราไม่ดีรีบนึกพุทโธตับมันซะให้รู้ไว้เดี๋ยวนี้เอาต่อไปต่างคนต่างได้ยินได้ฟังแล้วเอามีงานใช่ไหมล่ะลองดูฟังดูมันดีหรือไม่ดีรู้จักตรงนี้ละสอบดูเท่ใครดีใครไม่ดีรู้จักตรงนี้ละอ้าวฟังตั้งคนตั้งฟังนะได้ยินแล้วอ้าวดูดีหรือไม่ดีอ้าวใครอยากได้ดีก็ดูเอาอธิบายฟังแล้วมันไม่ดีก็ดูเอาเราอยากได้ก็สร้างเอามันมีเทวบุตรเทวดาทำให้พระอินทร์ทั้งพรหมทำให้นี่ทั้งหลายบ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนจะทำวิธีไหนนักต่างคนต่างสงบอย่างนี้แหละนำอำนาจบุญกุศลอันนี้กำจัดภัยกำจัดเวรกำจัดความชั่วช้าลามก
กำจัดความทุกข์ความจนได้เนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้พระพุทธานุภาเวนะโดยนภาพพระพุทธเจ้านุภาพพระธรรมพระสงฆ์นี่ล่ะไม่ได้มีอนุภาพอื่นนี่ล่ะบ้านเมืองของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อใจเราอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยกระจายคนนี้สร้างบ้านสร้างเมืองใจคนนี้เป็นผู้รักษาประเทศชาติชาติความเกิดของเรานี่ไม่เกิดมาจากอื่นชาติชนะจะรุ่งเรืองเจริญขึ้นกว่าสายเรานั่งสมาธิภาวนานี่แหละให้ดูใจเราสงบมันสงบแล้วมันก็ไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีความชั่วมันมีแต่ความสุขความสบายเมื่อใจไม่สงบแล้ววุ่นวายเดือดร้อนเห็นแล้วเราก็รีบแก้รีบชำระสะสางหัวใจของเราบางคนตั้งสงบแล้วมันก็สงบไปหมดเองหรอกต่อไปแต่นี่ให้สัญญาว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนต่างคนต่างฟังไม่เอามากเลยหรอกสักสิบห้านาทีไปฟังนาฬิกาตีนั่งสบายสบายให้สบายจะเป็นออกบุญมองยี่มองใจเราดูใจเรามันดีหรือไม่ดีบอกแล้วไม่ใช่ฟ้าอากาศมันดีบนไม้ภูเขาเราความมันดีไม่ใช่ตึกร้านมันพันดีเขาพร้อมเงินทองดีรั้วเตี้ยอะไรมันดีไม่ใช่ฟ้าอากาศมันทุกข์เขาพร้อมเงินทองมันทุกข์ใจเราทุกข์ไม่ใช่หรอทุกข์ตรงไหนก็ดับตรงนั้นเต้มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ตรงนั้นเต้ต่อไปถ้าท่านฟังจะไม่เทศละเมื่อเทศละท่านยังมาฟังแต่เสียงอุปนายโกได้ยินแล้วน้อมเข้าไปหาตอนร่างสบายยังไม่อยากสบายเดี๋ยวแยกทุกข์อยากสบายทำใจให้มันว่างทำใจให้มันนิ่งมันคล่องอะไรมันคาอะไรที่แก้ไขเดี๋ยวนี้ตายแล้วมันแก้ไม่ได้นะมันถึงตัวแล้วมันแก้ไม่ได้นะเวลานี้มันแก้ได้นะบัดโคตรมาถึงแล้วมันแก้ไม่ได้นะเดี๋ยวมาแก้จะในเบื้องต้นนี้นะบัดนั้นจะให้อาจารย์เมตหลวงปู่เมตตาให้ให้หลวงตาเมตตาให้นะตัวใดเป็นทุกข์เป็นร้อนไหนจะทักเมตตาให้เราแล้วไม่เมตตาตนเมตตาตนที่อินดูตนจะมานั่งอย่างนี้ถ้าใครไม่อินดูตนแล้วก็มันนั่งไม่ได้ใครอินดูตนก็นั่งได้ที่ก็นั่งดูตนตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตนดีหรือไม่ดีให้รู้จักไม่ใช่ฟ้าอากาศดีไม่ใช่ฟ้าอากาศไม่ดีเอาดูสิทุกข์ไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นทุกข์หัวใจเราดูสิทำไมต้องการทุกข์แต่นึกพุทโธพุทโธให้ใจมันสงบใจมันสงบแล้วก็มาทุกข์มันแท้มันครอบมันเขียนมันกิเลสวัดกันจันไรเพราะคนนี้ไม่ทำบาปทำกรรมมันนั้นมันจะมาจากไหนดูที่เราไม่ไปกรรมเอาเราไม่ไปทำเอาเราไม่สร้างเอามันจะมาจากที่ไหนเล่านี่ล่ะกรรมมันไม่ได้เกิดจากฟ้าอากาศเกิดจากกายของเรากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมเกิดจากกายเกิดจากวาจาของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราเรียบร้อยแล้ววาจีกรรมของเราเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่มโนกรรมที่อันนี้
มโนความน้อมนึกเราระลึกกรรมมันใดไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปนะเราจะรู้ได้ในกรรมดีนั่นน่ะใจเราสงบดีมีความสุขความสบายเนี่ยอันนี้เรากรรมดีนั่นกรรมไม่ดีเป็นไงเล่าใจไม่ดีทะเยอทะยานดิ้นรนใจทุกข์ใจยากใจเดือดใจร้อนอันนี้ละกรรมไม่ดีเนี่ยนำให้ทุกข์นำให้ยากในปัจจุบันและตรงหน้าต่อไปต่างคนต่างฟังในเป็นยังไงรู้จักตรงนี้แหละดีและไม่ดีการในธรรมมาบาปนินของเราจะสมบให้โปรดดูบุญของเราเอามาทำบุญและบุญในบุญโปรดดูนำใจของเรา15นาทีนี่ละไม่นานท่านสุดท้ายเดินทางไปเหนื่อยนั่งการนั่งมันช่วงมุมจะแย่เหมือนกันมันน้อยเอาสุกรอันนี้คุณใกล้เจ้นี่แหละบุญอันใดเสียเท่าเท่าเอาให้ทานน้อยผลพันผลอานิสงส์ไม่เท่าหรือนั่งสมาธิคนเดียวมีพระอานิสงส์มากนี่แหละอาคันในทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีนี่แหละบ้านเมืองของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขอาศัยพุทธศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนคำสอนอะไรสอนกายสอนใจของเราละความชั่วกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวเราลำบากลำพานกลัวเราอดเราจนนี่แหละนะทำคุณงามทำดีทางกายทางวาจาดวงใจให้เรามีความสุขความเจริญนี่แหละในธรรมะคำสั่งสอนแนะนำมาสี่แจงแสดงในธรรมจักรโพวัตนสูตรสรุปแล้วคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งมรรคและผลเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญเมื่อทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดจดไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนไปในธรรมคำสอนแต่นี่ต่อไปในผลที่สุดประมาทธรรมติดความมีประมาทเมื่อท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบเห็นแต่ความทุกข์ความเจริญดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยกาลสุนีเอาต่อให้รับพรจ้าพรยะถาวาริวหาปูราปาริภูเรนติโตจินนานเปตานังอุปกปาทิสิตังบัติตังดุนิพระเมวะเสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทนรสูยธามณิโลกุจุนธาสเพเตโลกาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสเพตุปทวาสัพเพเตทูนิมิตาสัพเพเตอุปมังคราเป็นสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัญวัตโกธนวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกทุสเปตาสัพพิติโยวัชชันตุสัพโลโคนัสตุมาเตภัตตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายโนยัตตาโรธัมมาวัชชันติอายุวันโนสุขังภาลังไงฟังแล้วได้ดีไหมล่ะได้ดีก็หมดทุกข์หมดโทษสิบาปหมดกรรมสิหมดเคราะห์จะไปเสียเคราะห์สะเลาะนามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ได้เราดีสงบแล้วกิเลสจังไรหมด
เทศน์นายฟังแล้วก่อนข้างก่อนยะถาวาริวาหาภูราปาริภูเรนติสุโตจินนานเปตานังอุคปาติสิตังวัติตังบุญยิปเมวัติเสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโทนะระโสยะถามณีโตสุมุทาสัพเพเตโลภาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพตุปะทวาสัพเพเตโทนิมิตาสัพเพเตอุปมังคราภิสันโตอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัญวัฏโกภะวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกทุสเปตาสัพพิติโยยวัชชันตุสัพโลกโกเนสตุมาเตภัตตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจังมุทาปัจจายโนยตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลังเอาไอดีไหมล่ะไอ้ดีก็มัดทุกข์มัดโทษกันสิบาปมัดกรรมกันสิมัดเคราะห์ไปเสียเคราะห์สะเลาะนามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ได้เราดีสงบแล้วกิเลสจังไรหมดเทศนาฟังแล้วฟังง่ายนะนี่เป็นยังไงฟังแล้ว